สบายดีหรือเปล่าก็สัปดาห์ที่แล้วหายไปทั้งสัปดาห์เลยโอ้โหไม่ไหวครับก็ผ่านมาหลายซีซั่นนะฮะรอดมานะฮะสุดท้ายรอบนี้โดนจนได้ครับผมสายพันธุ์อะไรโดนฮะมีสายพันธุ์ไหมโอ้โหไม่ทราบเหมือนกันว่าสายพันธุ์อะไรเพราะว่าอยู่บ้านตลอดเลยนะฮะไม่ได้ไปโรงพยาบาลด้วยนะฮะก็ดีนะอ่ะก็หายละครับก็รักษาตัวเองอยู่ในบ้านเนาะอ่ะตลาดผ่านร้อนผ่านหนาวกับคุณจุ้ยมาแล้วตรงจุดนี้เองนะฮะตลาดหุ้นไทยอ่ะจะหายหนาวหายร้อนหรือยังหลายสัปดาห์แล้วคืออย่างนี้ฮะเท่าที่ดูผมให้ดูภาพใหญ่กันก่อนแล้วกันนะเนื่องจากว่าวีคที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้เจอกันเลยนะฮะแต่ว่าวีคที่แล้วเนี่ยเป็นผมใช้คำว่าเป็นวีคแห่งการรีบาวตัวแล้วกันนะครับในความหมายของคำว่ารีบาวตัวเนี่ยยังไม่ได้ผมชี้ว่าเขาจะเปลี่ยนแนวโน้มนะผมยังมองภาพตลาดเราเนี่ยยังไม่ดีนะเพราะว่าภาพใน time frame weekly เนี่ยนะฮะทุกท่านครับลองดูสภาพของเขานะฮะก่อนหน้านี้รีบาวมา3 week ล่วงทำโลนะฮะแล้วก็ชุดเนี้ยล่าสุดนะก็รีบาว2 week นะรวม week ที่แล้วด้วยแล้วก็วันนี้เนี่ยเพียงแค่วันจันทร์เนี่ยก็ทำท่าว่าจะดรอปลงมาซะอีกแล้วนะครับอันนี้เห็นภาพชัดๆเลยภาพ weekly เนี่ยยังดูไม่ดีนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ากลยุทธ์ของเราเนี่ยเจ้าตัว S50U22 เนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าวีคที่แล้วเนี่ยมันเป็นวีคแห่งการรีบาวตัวซึ่งก็ต้องยอมรับกันตามตรงว่ามันก็รีบาวแรงเหมือนกันนะแรงจนกระทั่งทำให้ไทม์เฟรมเดลลี่เนี่ยขาช็อตของเราเนี่ยมันไปเกี่ยวโดนสต็อปลอสครับนะฮะสำหรับ S50U22 เนี่ยสต็อปเนี่ยมันอยู่ที่947สต็อปขาช็อตของเรานะมันไปเกี่ยวโดนครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นนะตอนนี้นะฮะสำหรับใครที่ปิดช็อตนะฮะปิดช็อตไปแล้วโดยหลักการแล้วมันควรที่จะต้องปิดช็อตแล้วเปิดลองเพราะไม่งั้นเราจะปิดช็อตไปทำไมนะฮะแต่ว่าด้วยสถานการณ์นะตอนนี้เนี่ยที่ผมฉายภาพให้ทุกท่านเห็นก่อนว่าภาพ time frame weekly เนี่ยมันยังไม่ดีจริงๆนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะรอจังหวะในการเปิดช็อตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนใครนะที่บอกว่าเฮ้ยแม่คุณจุ้ยไม่มาคุณจรณเวทไม่มาไม่มีใครบอกเลยนะฮะว่าจะต้องปิดช็อตเลยไม่ปิดแล้วก็โฮข้ามกันมานะใจแข็งโฮข้ามกันมาผมก็แนะนำให้ถือต่อนะนะแนะนำให้ถือต่อไปนะครับส่วนใครที่ปิดไปแล้วนะฮะก็ถ้าจะให้ชัวร์นะอาจจะรอเงื่อนไขสักหน่อยหนึ่งนะฮะเงื่อนไขในที่นี้เนี่ยนะฮะก็คือรอให้หลุด940จุดแล้วค่อย follow shot รอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือภาพนะฮะกลยุทธ์ของ time frame daily S50U22 ครับผมค่ะก็รอ9เท่าไหร่นะ9เท่าไหร่นะฮะ940ครับหลุดใช่รอหลุดเหรอใช่ครับเกือบหลุดแล้วนะนั่นน่ะสิครับเอาแล้วเอาไงหลุดมันไหนเวลาไหนยังไงก็ถ้าจะให้ชัวร์นะฮะก็รอปิดตลาดนะแล้วค่อยแอคชั่นกันวันพรุ่งนี้นะฮะแต่ถ้าใครบอกว่าโหไม่อยากรอนะฮะไม่อยากรอเนี่ยในมุมผมเนี่ยก็ราคาไหนก็ได้ตรงเนี้ยก่อนตลาดปิดมีสักไม้หนึ่งก่อนมีสักไม้หนึ่งก่อนนะล้อไปกับแนวโน้มของ time frame weekly นะซึ่งถือว่าเป็น time frame ใหญ่นะที่กดดันตลาดอยู่นะครับแล้วสต็อปเท่าไหร่อ่ะสต็อปถ้าสมมุติว่าเรายังไม่รู้นะฮะว่าวันนี้เนี่ยจะปิดอย่างไรนะฮะสต็อปเนี่ยต้องดูที่957ไว้ก่อนดูที่957ไว้ก่อนนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าวันนี้มันปิดต่ำกว่าเมื่อวันศุกร์นะครับมันจะให้จุดสต็อปลอสที่เราช็อตกันวันนี้นะฮะมันจะอยู่ที่945จุดครับ945จุดครับตอนนี้940นะก็อีก5จุดนะใช่ใครจะโอเพนช็อตตรงนี้
สต็อป9455จุดโอเคระยะหวังผล920กดตามอืมก็กำกำกึ่งกึ่งนะคุณจุ้ยก็คืออย่างนี้ฮะคือถ้าสมมติว่าเรามองใน ไทม์เฟรมเดลลี่แน่นอนฮะเราจะมองว่ามันกำกำกึ่งกึ่งแต่ถ้าเรามองไทม์เฟรมวีคลี่เนี่ยมันจะชัดเลยว่าเราจะช็อตครับโอเคทำเฟรมวิกยังเป็นไส้อยู่นะฮะเดี๋ยวขอดูวิกหน่อยนะตัวลองดูดัชนีเซ็ต50ลองดูอันเดอร์อิงเขาเลยนะฮะในไทม์เฟรมวิกลี่นี่ใช้ภาพให้ทุกท่านดูนะครับแท่งวิกที่แล้วเป็นอย่างไรบ้างโอ้คือตัวเล็กเห็นไหมฮะตัวของเขาเล็กไส้เนี่ยยาวนะคือไส้เนี่ยมีทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะฮะแต่ไส้ข้างบนยาวกว่าแหมทำเฟรมวิมันจะเป็นดับเบิลบอททอมได้ไหมเนี่ยบัตเทิลบอททอมตรงไหนฮะตรงนี้กับตรงนี้แหละฮะตรงนี้กับตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้แหละตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมฮะหรือตรงนี้กับตรงนี้ฮะ yes. ตรงนี้ใช่ไหมฮะผมผมว่ามันยากนะถ้าดูจากตรงเนี้ยเห็นไหมฮะรีบาวไม่พ้นล่วงรีบาวไม่พ้นล่วงแล้วก็รีบาวไปสองวีคแล้วก็ไม่พ้นก็มีโอกาสล่วงอยู่เหมือนกัน อันแนวรับต่อไปของวีคมันอยู่ตรงไหนอ่ะแนวรับวีคเนี่ยนะฮะมันยังอยู่ที่เดิมๆอ่ะแถวๆ930โอเคที่เดิมๆนะ10จุดแต่อย่าคิดว่าจะเอาอยู่นะฮะครับได้ๆโอเคอ่ะอุ่นเครื่องปะ940สต็อป945ไอ้ตัว50นี่มันหลุดหัวอะไรตรงกลางมาแล้วอะหัวอะไรเนี่ยแทงแดงเทียนตรงนี้เหรอฮะหัวสุดท้ายที่ปลายทางหัวสุดท้ายนี่เหรอฮะโอเคตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมฮะตรงหัวสีใช่ก็ถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยนะฮะลองจินตนาการภาพแล้วกันนะครับพยายามมีความพยายามที่จะทำไฮแล้วก็ไปไม่พ้นนั่นหมายความว่าแนวต้านเนี่ยแถวๆ 1,000 จุดเนี่ยค่อนข้างแข็งมากๆเลยถ้ามองมาทางด้านซ้ายไหล่ซ้ายพยายามเทส 1,000 จุดเนี่ยก็หลายรอบอยู่เหมือนกันนะฮะเทสหลายรอบแล้วก็ดรอปลงมานะแล้วพอจังหวะชูดใช่ไหมชูดได้นิดเดียวเองแป๊บเดียวเองนะฮะหลังจากนั้นน่ะไอ้คำว่า 1,000 จุดเนี่ยนะฮะมันกลับมาเป็นไหล่ขวาอีกครั้งหนึ่งมันทำไหล่ซ้ายไปแล้วมันทำไหล่ขวาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหมองภาพแบบเนี้ยมันมองเป็นแพทเทิร์นของการกลับตัวได้เหมือนกันนะฮะก็คือ head and shoulder ครับผมในภาพ weeklyไม่ใช่เดลลี่ด้วยนะตัวลงกลับตัวขึ้นเอาลงครับกลับตัวลงหรือกลับตัวขึ้นลงฮะกลับตัวขึ้นไม่ได้โอเคได้นี่ก็ยาวเลยอ่ะยาวเลยช็อตยาวเลยอ่ะยาวยาวครับผมเดี๋ยวนับหนึ่งนับสองนับสามไปถึงยังไงฮะสามเหลี่ยม1 2 3อ่ะไม่รู้จะนับยังไงเหมือนกันหมายถึงช็อตลงนี่ใช่ไหมฮะเป็นก็โอเคใช่มันใช่มันช็อตนักทุนช็อตได้ใครปิดแล้วก็สามารถเปิดช็อตได้อีกนะเพิ่มเติมว่ารอเด้งช็อตสำหรับคนที่ลองพุทธก็ด้วยเหมือนกันนะฮะสำหรับคนที่ลองพุทเอาไว้เนี่ยเมื่อวีคที่แล้วเนี่ยถ้าเราดูจุดสอบในไทม์เฟรมเดลลี่เนี่ยมันก็โดนกินเหมือนกันนะคือที่955นะฮะแต่ถ้าใครถือเอาไว้นะฮะก็ต้องบอกว่าไทม์เฟรมวีคลี่เนี่ยมันยังให้เราถืออยู่ลองพุทเนี่ยนะครับยังต้องถืออยู่ถ้าดูจากไทม์เฟรมวีคลี่เพราะฉะนั้นใครมีลองพุทติดอยู่ถือต่อไปครับผม
สไตรค์ตัวไหนสไตรค์นะครับอ่ะณนะตอนนี้เนี่ยนะฮะที่มี OI เยอะๆนะฮะที่เขาเดี๋ยวผมดูอาจจะดูเอาตรงไหนดีล่ะ875ก็ได้นะพุท875ก็ได้นะตอนนี้เนี่ยพรีเมียมอยู่แถวๆสักประมาณสัก5-6จุดนะ5-6จุดนะฮะใกล้มาหน่อยพุท900นะฮะก็อยู่ที่ประมาณสัก10จุดนะฮะก็2สไตล์นี้ก็น่าสนใจอยู่10จุดกับ5จุดโอเคเป็นลองพุทนะฮะครับผมเอสโซที่แนะนำช็อตครั้งก่อนล่ะโอ้โหสำหรับเอสโซมาดูเอสโซกันตอนนี้ขึ้นมา 11.7 เนาะสำหรับเอสโซนะที่แนะนำช็อตไปเนื่องจากว่า Time Frame Weekly เนี่ยมันไม่ค่อยสวยนะฮะนี่ฮะผมให้ดู Time Frame อ้าวโทษทีไม่ Time Frame Weekly Time Frame Daily มันไม่ค่อยสวยนะฮะก็คือมันหลุดตรงนี้มานะฮะหลุด11.50นะฮะหลุดลงมาแล้วก็ผมเลยใช้จังหวะรีบาวเนี่ยแนะนำในการเข้าช็อตนะฮะทีนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยเขาเด้งมาฮะนะฮะล่าสุด 11.70 ซึ่งจุดสต็อปลอสของเราเนี่ยอยู่ที่ 11.80 นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่มันยังไม่เกิน 11.80 ขาช็อตยังได้ลุ้นครับสต็อป1180เด้อ1180ครับเดี๋ยวพี่จดไว้เดี๋ยวนักทุนฟังไม่ทันสต็อปนะ 11.8 ค่ะใครยังไม่ช็อตล่ะตรงนี้ช็อตไหมล่ะก็ราคาถ้าเทียบกับจุดหนีเนี่ยมันก็ไม่ไกลผมก็มองว่าก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันเอสโซเดี๋ยวดูกันนะแต่มันได้ยินเหนือเส้น10วันก็คือถ้ามันร่วงเดี๋ยวมันก็หลุดเส้น10วันเองครับโอเคโอเคอ่ะช็อตต่อไปอ่ะได้ค่ะต่อไปต้องคำค่ะจุ้ยค่ะขอมาดูบีกิมนิดนึงบีกิมเนี่ยบีกิมขึ้นบีกิมยังเหนียวนะยังเหนียวคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยย่อลงมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่หลุด34.75ครับนะฮะเพราะนั้นบีกิมยังอยู่ฮะสต็อป34.75ครับทำไมลึกจังลึกครับลึกครับเพราะว่าเขามีลักษณะของการเบรกขึ้นไปทางด้านบนมันสต็อปมันยังอยู่ข้างล่างฮะมันยังไม่ยกครับได้ค่ะครับมีอีกหนึ่งตัวมีตัวไหนคะTUที่จะต้องหนีแบบจริงจังนะโอ้โหโดนนะฮะเพราะว่าสต็อปของ TU ของเราเนี่ยนะฮะอยู่ที่1710นะฮะ1710ซึ่งโดนไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยพอโดนสต็อปแล้วเนี่ยต้องหนีครับนะฮะไม่งั้นโอ้โหเนี่ยโดนเยอะเลยสำหรับ TUนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่าค่อนข้างน่าสนใจนะ BCH ครับโรงพยาบาลทุนโรงพยาบาลเกษมร้านว่าฝั่งไหนฮะฝั่งรองฮะล่าสุด1940ครับสต็อป1860ครับ BCH ตอนนี้เท่าไหร่ฮะอะไรนะครับตอนนี้เท่าไหร่คะตอนนี้1940ครับต่อค่ะสต็อป 18.6 เนาะตอนนี้19สต็อป18.6 ใช่ครับค่ะเป็นฝั่งรองนะฮะใช่ครับมีอะไรอีกไหมอ๋อแล้วก็ทองดอลลาร์บาทก่อนแล้วกันนี่ฮะดอลลาร์บาทอย่างนี้ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขาลอง USD Future ของเราเนี่ยมันมีสต็อปอยู่ที่35.32นะครับแล้วก็โดนสต็อปนะโดนสต็อปนะหลุดลงมาเพราะนั้นเนี่ยปิดลองแ
เนื่องจากว่าอ่ะดูภาพใหญ่อีกแล้วฮะภาพ weekly เนี่ยนะฮะมันยังบวกไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยณช่วงนี้อ่ะถึงแม้ว่าจะปิดล้องเนี่ยแต่เราไม่เปิดช็อตอารมณ์เหมือนเซต50 future อ่ะนะฮะขาช็อตโดนสต็อปแต่เราก็ยังไม่แนะนำเปิดลองเพราะภาพ weekly เนี่ยมันยังเหมือนเดิมนะฮะมันยังไม่เปลี่ยนนะฮะอันนี้คือในส่วนของ USD future แล้วนะฮะแล้วสัญญาณการเปิดลองนะฮะมันก็กลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับ USD future นะฮะโดยมีจุด stop loss ที่35.18 บาทครับนะครับกลับมาอยู่ฝั่งลองเหมือนเดิมครับ30จะตอบเท่าไหร่นะฮะ35.18 บาท35.18 บาทตอนนี้มัน50 ตังค์แล้วเนาะตอนนี้35.70ครับโอ้จะ36เลยอ่ะใช่โอ้ใหญ่ยักษ์มือมาอยู่ SDU 22สัปดาห์นี้มีโอกาสได้เห็น36นะฮะเพราะว่าความผันผวนเขาวันหนึ่ง20 ตังค์อะฮะนะสองวันแรงครับผมแรงโอเคอินเทอร์เน็ตไหมเขาซื้อครับแล้วก็ทองคำเนี่ยยังสไลด์ลงเรื่อยๆนะครับดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็ยังคงแข็งค่านะครับแล้วก็ประเด็นก็คือเมื่อวันศุกร์เนี่ยการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของอังกฤษเนี่ยโดยเฉพาะตัวเลข PMI ภาคการผลิตนะฮะก็ออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะมันก็เลยทำให้ค่าเงินปอนด์เนี่ยอ่อนพอค่าเงินปอนด์อ่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันยิ่งไปทำให้ดอลลาร์แข็งดอลลาร์แข็งทองก็ร่วงนะฮะบวกกับกองทุน SPDR ครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยโหขายทองมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะขายมา 8.4 ตันนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นสำหรับทองคำก็ยังคงอยู่ขาช็อตนะฮะแล้วก็สต็อปลอสเนี่ยกดลงมาอยู่ที่1826ครับผมขาช็อตกดลงมา1826ตอนนี้เป็นเท่าไหร่ตอนนี้1807ครับโอเคอืมๆ1807โอเคล่างเนาะอืมๆอีก20 เหรียญได้ค่ะหมดละมีอะไรอีกไหมน่าจะหมดแล้ววันนี้หมดแล้วนะหมดละนั่นถึงคำถามเอซาซุนเป็นช็อตค่ะเป็นช็อตหุ้น PSL แนวรับค่ะโอ้ยังรับได้อีกเหรอหุ้น PSLPSL เดี๋ยวผมให้ทุกท่านดูภาพใหญ่ก่อนละกันนะฮะภาพใหญ่เนี่ยนะฮะไม่ค่อยดีนะอันนี้ภาพ weekly นะฮะแล้วก็ในภาพ weekly เนี่ยนะฮะหลุด19.10 บาทเนี่ยไม่สวยละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบเนี้ยผมว่าอย่าเพิ่งไปหาแนวรับเลยนะฮะภาพ time frame daily เนี่ยนะฮะช็อตเนี้ยพยายามรีบาวก็ไปไม่พ้นเหมือนกันล่าสุดเนี่ยจะทำโลใหม่ของรอบก็คือหลุด18 บาทนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ค่อยอยากให้แนวรับเลยนะฮะแต่ถ้าอยากได้จริงๆก็คือ17.30แต่ยังไม่แนะนำซื้อนะฮะต่อไป BS แนวต้านหุ้นบำรุงราษฎร์BH หรือภาพ weekly สักหน่อย แนวต้านก็ใกล้ๆโซนนี้แหละนะโซนแถวๆ180กว่าบาทเนี่ยนะฮะถัดไปก็แถวๆ190นะ190เป็นถึง200นะสำหรับ BH โซนจุดหนีดูจุดหนีกันนิดนึงเผื่อเกิดเหตุที่เราไม่คาดคิดนะฮะจุดนี้จะอยู่ที่178.50 บาทครับต่อไปหุ้นรามคำแหงแนวต้านค่ะหุ้นรามยังขอดู weekly หน่อย weekly ยังพอได้ลุ้น weekly ยังพอได้ลุ้นนะฮะมีลักษณะของการ
ยกโลเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะนี่คือภาพ weekly time frame daily นะครับแนวหนีก่อนนะฮะ49.75นะฮะส่วนแนวต้านคือแถวๆใกล้ๆ55 บาทครับคุณแจ๊ดค่ะโอ้โหแจ๊ดไม่ยังไม่ซื้อได้ไหมฮะภาพสังเกตภาพวิลลี่นะฮะถึงแม้ว่าราคามันจะอยู่ในระดับต่ำก็จริงนะแต่สังเกตนะฮะมีไหล่ซ้ายมีไหล่ขวามีหัวแบบนี้มันก็ไม่ค่อยสวยแล้วนะแรงส่งรอบล่าสุดตรงเนี้ยมันไปไม่พ้นไฮก่อนแน่นะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะล่วงลงมาแล้วก็ย่ำที่เดิมอ่ะนะฮะซึ่งผมเกรงว่าถ้าเราเข้าไปซื้อจะเสียเวลาครับผมใช่ครับพี่คิดว่าเขาน่าจะติดอ่ะเขาถึงถามไม่น่าจะมีใครอยากซื้อแล้วล่ะหมายถึงแนวต้านหรือแนวรับนะฮะน่าจะติดอ่ะคำถามนักทุนน่าจะติดอ่ะคำถามหนีออกก่อนไหวไหมฮะทิ้งไปก่อนใช่ไหมใช่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 เดี๋ยวต้องจมกับเขานานหรือเปล่าใช่ใช่ใช่แล้วก็ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องไปเล่นแล้วเนาะว่าแทงโหดมากใช่ใช่ครับต่อไปแนวรับ CPR ค่ะ CPR 60ครับแต่มันอาจจะมาไม่ถึงก็ได้นะฮะคือถ้าจะให้ดีเนี่ยเพื่อให้เขาคงความไซด์เวย์อัพขึ้นไปข้างบนได้เนี่ยนะฮะผมให้แนวรับย่อยๆที่61แล้วกันครับฮาน่าอยากซื้อแนวรับตรงไหนโอ้ยอย่าเพิ่งฮะใจเย็นฮะอย่าเพิ่งครับอย่าซื้ออย่าซื้อเนาะถ้าซื้อเพื่อถัวก็ยังไม่ได้อีกเนาะใช่ใช่ยังครับถัวก็ยังไม่ได้นะฮะหมดรอบมันละต่อไป EKH ค่ะหุ้นโรงพยาบาลเอกชัย EKH ก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับสต็อปลอสอยู่ที่7.70ครับก็ยังสามารถถือได้ครับเอ้ค่ะต่อไปหุ้น SCB น่าซื้อไหม SCB Bank โอ้ยังครับเพราะว่าชุดล่าสุดเนี่ยนะฮะที่เขารีบาวขึ้นมาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็มีความพยายามที่จะลุ้นเหมือนกันนะฮะว่าจะยืนเหนือ105.50 บาทได้หรือไม่ก็ปรากฏว่ามันยังไม่ได้นะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยถอยกลับลงมาหลุด103 บาทอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอก่อนครับใช่ค่ะเอสโซนี้ทะลุมาแล้วนะ11 บาทนะก็ดูกันที่นี่แหละฮะ11.80ครับสำหรับเอสโซตอนนี้ก็11.9แล้วอะแอดโอเพนไอแอดคลอสไหมเนี่ยก็ยังไม่รู้ฮะต้องดูกันเอสโซสต็อปนะฝั่งช็อต11.8นะใช่ครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับกำนันหายตัวไอ้หายยังนั่งทุนทานดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วครับดีเรื่องแล้วนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต่อไปนักทุนก็ติดตามนะฮะหุ้นบางตัวที่เพื่อซื้อเพื่อเด้งอย่างเช่นหาหน้าใบนี้กำลังยังไม่แนะนำนะฮะนักทุนค่ะก็ต้องระมัดระวังอย่างเป็นขาลงอยู่นั้นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข้อมูล